ครับสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มาพบกับเซลต้นที่โชว์รูมอิลสุคิงยนต์สาขาพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นเลยผมฝากเรื่องนึงนะครับสำหรับใครที่กำลังนะครับจะเซิร์ชหรือทักเพจหาผมนะครับเพจผมใช้เพจชื่อว่าเซลต้นอิลสุนะครับคุณผู้ชมก็ให้คุณผู้ชมสังเกตเหมือนอย่างรูปตัวนี้นะครับรูปโปรไฟล์ของผมตอนนี้เสื้อที่ใส่จะเป็นเสื้อสีเทานะครับเพราะว่าผมเปิดเพจใหม่เนื่องจากเพจเก่าเท่าไม่ได้นะครับทั้งนั้นถ้าใครจะทักให้ทักที่เพจใหม่นะครับใช้ชื่อเดียวกันแต่เสื้อสีเทานะครับขอย้ำว่าเสื้อสีเทาต้องบอกว่าเป็นคันหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมที่แต่งง่ายมากไม่ใช่ว่าแต่งง่ายคือร้านทำง่ายนะเซลต้นเนี่ยสั่งแต่งง่ายมากนะฮะสำหรับคันนี้คือคันนี้นะวันที่ลูกค้ามาจองนะคุณผู้ชมมีอยู่คันนึงพอดีเลยที่แบบว่าใส่แม็กแต่งจัดทรงนะครับแล้วลูกค้ามาเห็นบอกโอ้โหเซลต้นไม่ต้องคิดมากเลยนะผมเอาแบบคันนั้นแหละนะฮะนี่ก็แต่ว่าคนละสีกันนะคือวันนั้นที่ลูกค้ามาเห็นเนี่ยเป็นเครื่อง 3,000 ตัว S สีเทาแลมโบแต่ว่ารุ่นที่ลูกค้าจองเนี่ยเป็นตัว 1.9 นะฮะแล้วต้องบอกว่าขอบพระคุณลูกค้าท่านนี้มากๆนะครับคือลูกค้าเนี่ยจริงๆไม่ได้จองกับเซลต้นเป็นที่แรกลูกค้าจองที่อื่นก่อนแล้วนะฮะแล้วก็พอดีดูคลิปเซลต้นแล้วแบบอยากออกกับผมลูกค้าก็เลยถอนจองจากอีกที่หนึ่งนะฮะแล้วก็มาซื้อกับผมผมก็จัดไฟนองไฟแนนซ์ให้ใหม่นะก็แป๊บเดียวผ่านนะครับอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมในการจัดไฟแนนซ์อ่ะบางทีเราไม่ต้องกลัวนะฮะว่าเอ้ยมันย้ายที่แล้วมันจะต้องทำใหม่มันจะยากไหมถ้าครั้งแรกที่คุณทำมันผ่านอ่ะครั้งต่อไปคุณก็ผ่านนะครับมันไม่ได้ยากแต่อาจจะต้องเซ็นใหม่แค่นั้นเองนะสำหรับคันนี้นะครับคุณผู้ชม 1.9 เกรดตัว S นะครับดูฮะนี่กระจังหน้าสีดำเทานะไฟหน้านะครับไฟเลี้ยวนะฮะแล้วมาดูแม็กคันนี้ทำไมถึงง่ายนะฮะนี่ครับแม็กที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับต้องบอกว่าคันนั้นก็ใส่ยี่ห้อนี้นะครับพอมาคันนี้ลูกค้าบอกว่าเทลต้นครับผมเอาแบบคันนั้นเลยแต่ขอให้โทนการตกแต่งเนี่ยเป็นสีน้ำเงินนะครับเช่นพวกน็อตพวกอะไรพวกนี้นะฮะนี่ล้อหน้านะครับ 9.5 นะครับแม็กหน้าเป็น 9.5 แล้วก็น็อตไทเทนะครับครอบดิสปิดดุมตรงกลางสีน้ำเงินหมดนะครับเบอร์ยางด้านหน้าใช้เป็น 245/45 ขอบ18แล้วก็โหลดสตาร์ทปรับเกียร์ลงมานะครับเพื่อให้ทรงมันสวยก็ประมาณ1ฝ่ามือนะครับอยู่ราวๆประมาณนี้นะครับนี่ยืดนิดหน่อยนะครับสำหรับล้อหน้าเพราะว่าเป็นล้อ9ครึ่งนะครับยืดนิดหน่อยนะสำหรับคันนี้ส่วนล้อหลังนะครับอันนี้จะยืดเยอะหน่อยเพราะว่ามันโชว์ขอบไอ้ตัวเนี้ยมันกว้างกว่าล้อหน้านะครับเป็น 10.5 สำหรับคันนี้นะครับแต่ใส่โทนน็อตอะไรสีเดียวกันหมดสำหรับด้านหลังเนี่ยคันนี้เขาจะโหลดอยู่ที่3นิ้วนะครับคุณผู้ชมนี่โหลดอยู่ที่3นิ้วใส่กล่องอย่างเดียววันนึงเบื่อนะครับต้องบอกว่ามันมีการเบื่อแน่นอนในการแต่งรถเนี่ยคืออาจจะเบื่อลายล้อหรือเบื่อการโหลดไม่รู้แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเบื่อการโหลดนะครับสำหรับคันนี้ก็เอากล่องออกนะครับปรับสตาร์ทขึ้นนะครับก็เท่าขนาดเดิมนะครับเหมือนเดิมแล้วเพราะเราไม่ได้มีการตัดต่อนะหรือว่าดัดแหนบอะไรพวกนี้ไปนะครับฉะนั้นในเรื่องของการโหลดเนี่ยก็คือเอาขึ้นเอาลงง่ายนะครับสำหรับคันนี้นะครับสเต็ปแบบนี้นะครับแล้วก็ได้ทรงที่สวยนะผมว่าทรงประมาณนี้มันเป็นทรงที่กำลังแบบว่าใช้งานได้สะดวกนะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเวลาขึ้นคอสะพานหรือเนินสูงใต้ท้องจะติดนะครับอันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมติดฟิล์มเรียบร้อยติดกันสาติดจานรองมือเปิดข้อมือเปิดจริงๆคันนี้ตอนแรกผมถามลูกค้าแล้วนะว่าลูกค้าครับปกติรถที่ใส่แม็กแต่งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่ตัวจานรองกันนะจะใส่แต่ตัวครอบลูกค้าจะเอายังไงจะใส่หรือเปล่าลูกค้าบอกว่าพี่ใส่จานรองให้ผมด้วยเลยโอเคเราก็ใส่ให้แต่ว่าคือมันก็สวยนะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าด้วยล้อมันเงานะครับพอใส่จานรองอะไรพวกนี้มาก็เงาเรียบร้อยหมดนะครับภายในต้องบอกว่าเป็นภายในที่ใช้งานง่ายที่สุดนะครับใช้งานง่ายที่สุดเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าออปชั่นน้อยอันนี้ก็จริงนะครับเพราะว่า1มันเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ระบบไฟฟ้าพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้เขามีมาให้แล้วกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้นะครับรุ่นนี้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้แล้วก็นี่ครับเบาะแคปใส่ให้เรียบร้อยบางคนบอกว่าเอ๊ะเซลต้นทำไมเบาะแคปแต่ละที่อ่ะมันไม่เหมือนกันทรงมันไม่เหมือนกัน
ต่เบาะหน้าทำไมถึงเหมือนกันผมจะบอกอย่างนี้นะครับรถที่มาจากโรงงานจริงๆแล้วเบาะแคปไม่มีมานะครับเบาะแคปไม่มีมาสำหรับรถแคปทุกคนเห็นไหมว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงเดือนต้นเดือนหรือเดือนที่แล้วอ่ะที่เขาไม่ให้นั่งแคปอะครับนั่นแหละครับมันเป็นเหตุผลที่โรงงานเขาไม่ใส่มาเพราะด้วยตามกฎหมายจริงๆแล้วอ่ะแคปไม่ได้มีไว้เพื่อนั่งนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้ร่างกฎหมายเขาก็อนุโลมแล้วว่านั่งข้างหลังได้นะไม่เกิน3คนนะครับแต่เบาะแคปเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละศูนย์แต่ละที่เอามาใส่ให้ลูกค้าหรือเอามาขายเนี่ยมาจากคนละที่กันมันก็เลยทำให้ไม่เหมือนกันนะครับแต่เราก็ใส่ให้อันนี้เบาะแคปก็เป็นหนังนะครับเป็นหนังใส่มาให้เนาะเครื่องเล่น CD เป็นวิทยุ1ดินนะฮะคุณผู้ชมใส่แผ่น CD ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้ USB ได้ AUX ได้ถุงลมนิรภัย1คู่หน้านะครับหรือ2ลูกแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ150แรงม้านะครับ 1,900cc อีกอย่างนึงคลิปนี้ที่อยากพาคุณผู้ชมดูนะครับคุณผู้ชมรู้ไหมว่าไฟหน้าในเกรดตัว S เนี่ยเขามีระบบ Follow Me Home นะครับก็คือเวลาที่เราเนี่ยจอดรถนะครับแล้วต้องการให้ไฟติดเพื่อที่จะไขกุญแจหรืออะไรต่างๆแล้วให้ดับเองโดยที่ไม่ต้องมาที่รถน่ะมาครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการทำได้ทุกรุ่นนะครับทำได้2020ขึ้นมานะครับอันดับแรกเลยเนี่ยสมมตินะว่าเราเนี่ยขับรถมาเนาะอ่ะสมมติอ่ะผมจำลองแต่สตาร์ทเลยอ่ะขับรถมาถึงเสร็จปั๊บเราจอดที่บ้านข้างหน้าเนี่ยมืดมากเลยไม่อยากใช้ไฟโทรศัพท์เพราะบางทีมันก็สว่างไม่พอดับเครื่องเลยฮะจากนั้นนะครับดึงกุญแจออกการปัดที่สวิตช์เปิดไฟดึงเข้าหาตัวเองครับดึงแช่ไว้นิดเดียวเห็นไหมไฟมันจะขึ้นท่านปิดเลยล็อกรถเลยครับอ่ะเรามาดูที่ไฟหน้าเห็นไหมครับไฟหน้ามันจะติดนะไฟหน้ามันจะดูนะจะดับเองหรือเปล่าแต่เรารอดูแต่ผมจำตัวเลขไปเป๊ะไม่ได้มันไม่20ก็30วิประมาณนี้ที่มันจะติดค้างไอเห็นไหมดับเองแล้วทำระบบนี้นะครับแบตหมดไหมไม่เกี่ยวนะครับพอเขาดับแล้วก็คือดับเลยไม่มีการติดขึ้นมาเองอีกนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องแบตนะว่าทำแบบนี้แล้วเอ๊ะมันจะเปื้อนแบตเผื่อกลางคืนมันติดขึ้นมาเองไหมไม่ติดนะครับมันเป็นระบบเห็นไหมเพราะว่าเมื่อกี้เราแค่ดันก้านปัดเข้าหาตัวเองเราไม่ได้ไปเปิดสวิตช์ก้านปัดฉะนั้นไฟหน้าไม่มีการติดค้างนะครับคุณผู้ชมนี่อีกหนึ่งระบบนะครับที่วันนี้อยากจะแทรกเข้าไปสำหรับการที่พามาดูรุ่นรถทุกคนเอาไปใช้นะครับรถทุกท่านตั้งแต่2020มามีหมดนะฮะเอาไปใช้จะได้ใช้ประโยชน์ได้ครบทุกอย่างนะครับนอกจากการขับขี่โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเสียต้นลาไปก่อนละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ